แนะนำวิธีการโอนเงินออนไลน์กันนะครับเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับก็เข้ามาที่ www.ktd.netbank.com นะครับนี่ก็ใส่รหัสเข้าไปรหัสผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็ใส่ตัวอักษรที่เหมือนโชว์ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับสักครู่นะฮะโอเคมาละตัวนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะโอนมาที่นี่ก่อนครับนี่ฮะโรงพยาบาลสงนะครับธนาคารกรุงไทยตัวนี้นะครับบัญชีนี้เลยขอก๊อปปี้ก่อนโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ KDB Net Bank นะครับโอนเงินบุคคลอื่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยเหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวสักครู่นะฮะมาละนะครับอันนี้เป็นบัญชีของตัวผมเองนะครับตัวนี้อันนี้คือยอดเงินคงเหลือณตอนนี้นะครับแล้วก็บัญชีนี้นะครับจะต้องเป็นบัญชีของผู้รับโอนคือโรงพยาบาลสงนั่นเองวิธีการนะครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่มบัญชีผู้รับโอนเข้าไปก่อนนะครับก็กดไปตรงนี้ครับเพิ่มบัญชีผู้รับโอนตัวนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีนะครับเมื่อกี้ copy เลขที่บัญชีมาแล้วนะครับก็คลิกขวาระหว่างได้เลยนะครับแล้วก็ลบไอ้ขีดที่ทิ้งนะฮะขีดนี้ไม่เอานะไม่ต้องใส่มันนะครับกดครับชื่อแทนบัญชีเสร็จแล้วกดตกลงตัวนี้นะครับเตรียมโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะส่ง SMS มาให้นะครับก็กดโทรลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูที่โทรศัพท์นะฮะมาแล้วครับนี่ครับเนี่ยรหัส TOP นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับ929646นะครับกรอกลงไปนะครับนี้929646นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันตัวนี้นะครับเพิ่มบัญชีผู้รับโอนเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดูซิว่าตรงไหมเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ตรงนะครับกดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับครับก็ให้เราลากตัวนี้ครับกดค้างไว้ครับแดกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากครับลากมาใส่ช่องนี้แล้วก็ปล่อยนะครับโอเคนะครับเราต้องการโอนเท่าไหร่ครับก็ใส่เข้าไปที่ช่องนี้ครับผมจะร่วมบริจาค100บาทนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับบันทึกถ้วยจำตรงนี้นะครับอาจจะใส่เข้าไปนะครับจะได้รู้ว่าทำอะไรครับบุญโรงพยาบาลสูงนะครับเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับกดปุ่มต่อไปตัวนี้นะครับด้านล่างต่อไปนะครับปุ๊บโอเคนะครับอันนี้เป็นหน้าจอยืนยันการโอนเงินนะครับสังเกตว่าที่SMS นะครับมันจะส่งมาอีกนะรหัส TOP นะ คือ302915อุ้ยโอเคผมกดโดนไปแล้วช่างมันแล้วกันให้ดูได้ชัดแล้วกันนะครับ302915นะครับรหัส reference FGGCG นะครับนี่ตรงกันนะฮะ302915นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นว่าดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โอนเงินทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับ100บาทนะครับค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับจากบัญชีนี้ไปบัญชีนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่เสร็จสิ้นตัวนี้นะครับเสร็จสิ้นตัวนี้ตึ๊บต่อไปนะครับเป็นหอสงฆ์อาพาธจุฬานะครับโรงพยาบาลจุฬานะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรามาดูนะครับขอไปที่หน้าโฮมตรงนี้ก่อนนะครับกดไปที่รูปบ้านตรงนี้นะครับกดไปที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาตรงนี้ครับโอนเงินต่างธนาคารครับตรงนี้ไอคอนตัวนี้คลิกเข้าไปโอเคนะครับเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับเพิ่มบัญชีผู้รับโอนครับตรงนี้กดบวกเข้าไปครับตรงด้านล่างขวาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นต่างธนาคารแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เลือกชื่อธนาคารนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรวะ SCB นะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเป็นไทยพาณิชย์นะครับเป็น SCB นะเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีจะขอ copy มาก่อนปึ๊บ copy แล้วก็ปึ๊บก็วาง paste ใหม่ตึ๊บ delete เอาคีย์ออกให้หมดนะแล้วก็ชื่อแทนบัญชีนะครับอันนี้ชื่อมันจะค่อนข้างซ้ำนิดนึงนะครับชื่อบัญชีสภากาชาดไทยนะครับก็คลิกขวาเพสไปแล้วก็กดตกลงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มบัญชีผู้รับโอนเข้าไปนะครับดูที่มือถือครับโผล่มายังโผล่มาแล้วครับนี่ครับ167364แล้วนะครับรหัสท็อปนะครับถือแล้วนะครับก็ใส่ไปเลย167364นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับกดนี้กดเสร็จสิ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ลากบัญชีผู้รับโอนเข้ามาครับสภากาชาดไทยครับลากเข้ามาระหว่างแมะเข้าไปปุ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวจะโอนจากบัญชีเรานะครับไปที่บัญชีของสภากาชาดไทยครับเดี๋ยวใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนก่อนนะฮะ100บาทนะครับโอเคแล้วก็บันทึกช่วยจำนะครับก็ทำบุญแล้วกันสั้นๆนะฮะ
โอเคนะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับเราสามารถใส่มือถือผู้รับโอนเข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ SMS ไปบอกในมือถือของผู้รับโอนเลยนะครับว่าตอนนี้เงินเข้าแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับต่อไปนะครับปึ๊บนะครับยืนยันการโอนนะครับ100บาทนะครับค่าธรรมเนียมไม่มีก็ใส่รหัส TOP เข้าไปครับมันน่าจะส่งมาแล้ว599583นะครับ599583นะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ100บาทนะครับเสร็จสิ้นนะครับสามารถที่จะเซฟภาพการโอนเงินตัวนี้ได้นะครับเซฟเป็นรูปภาพออกมาครับกดตรงนี้จะพิมพ์ก็ได้ครับหรือเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเนี่ยมุมขวาล่างตอนนี้นะครับเป็นรูปแผ่นดิสก์นะฮะแล้วก็มีลูกศรชี้ลงก็คลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรูปภาพให้เราเซฟไว้ที่เครื่องได้นะครับบางทีเราอยากได้หลักฐานไปโชว์ว่าเราโอนแล้วนะนะครับนี่ฮะเซฟเลยฮะเซฟแอดก็เซฟเป็นรูปภาพครับเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ที่เดสก์ท็อปเซฟไว้ผมเคยเซฟไว้หลายอันแล้วนะครับอันนี้สักกี่หนึ่งเซฟที่การโอนเงินก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ